ช่วงบ่ายวันนี้ที่จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจะมีการนำการผลการประชุมของคณะกรรมการชุดเล็กที่ประชุมกันไปวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาพิจรารณาก็จะมีเรื่องกําหนดเขตพื้นที่สถานการณ์โควิด19นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่คุณหมอได้ถแถลงแลาจะเห็นเป็นภาพแผนภูมิสีต่างๆที่เป็นแผนที่นะฮะตอนนี้พื้นที่เฝ้าระวังจาก35จังหวัด จะเป็น54จังหวัดนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก17จะลดลงละเหลือ14จังหวัดส่วนพื้นที่ควบคุมจาก24จังหวัดเหลือเพียงแค่8เท่านั้นแต่ว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงเป็นสมุทรสาครอ,อีก1จังหวัดนะครับลองค่อยๆดูกันพื้นที่ควบคุมสูงสุดเมื่อกี้บอกไปแล้วควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นสมุทรสาครสีแดงยังมี 1>, 1จังหวัดเหมือนเดิมส่วนพื้นที่ควบคุม ซึ่งเหลือเพียงแค่8จังหวัดที่เป็นสีส้มเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสงครามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพื้นที่เฝ้าร,ระวังสูง14จังหวัดที่เป็นสีเหลืองก็อย่างเช่นกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและก็อยุธยาส่วนพื้นที่สีเขียวเรียกว่าพื้นที่เฝ้าร,ระวังมี54จังหวัดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างจันทบุรีสิงห์บุรีตราดเป็นต้นนะครับ แล้วก็ยังน่าจะมีการหารือเรื่องการขยายพรกฉุกเฉินที่จะหมดอายุลง28กุมภาพันธ์นี้แล้วและถ้าเกิดมีการาที่ประชุมสบอชุดวใหญ่ยมมติต่ออายุะนะครับก็จะเข้าคอารมอในวันพรุ่งนี้เลยนะครับสาเหตุที่ต้องต่อพรกรเพราะว่าก็ยังมีการระบาดของโควิด -19 ในประเทศอยู่แล้วก็จะไปสอดรับกับการที่วัคซีนจะมาถึงด้วยเพราะฉะนั้นยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเข้มข้นที่จะ ผ่านอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะ,ะซึ่งความคืบหน้าของวัคซีนโควิด -19 จากซิน O วักจากจีนเรียกว่าอีก2วันนี้จะมาถึงแล้วนะฮะจะมาลงที่สุวรรณภูมิเป็นเที่ยวบินคาโกขนส่งสินค้าทเที่ยวบิน TG67 5ปักกิ่งกรุงเทพนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนออกจากที่นู่นตอน6โมงเช้าเวลาท้องถิน่นจะมาถึงที่สุวรรณภูมิของเราตอน10โมงเช้าที่คลังสินค้าสุวรรณภูมิซึ่ง นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปรับมอบวัคซีนด้วยใช่ไหมนอกจากจะไปรับมอบเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนของบริษัทชิโนแวกเป็นคนแรกด้วยนะคะ,ะซึ่งเกณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากําหนดเอาไว้ว่าจะได้รับวัคซีนของบริษัทชิโนแวกเนี่ยจะต้องกาหนดอายุในช่วง18ถึง59ปีแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย ปีนี้เนี่ยจริงๆเข้า67ปีในวันที่21มีนาะคมจะเป็นวันครบรอบวันเกิดนายกก็คือ66-67ปีแต่ว่าน่าจะเป็นเกณฑ์ที่ยกเว้นอาจจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นออหรือเปล่า,ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านนายกว่ากันอีกทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดดูจากเกณฑ์ของซีโนแวคเนี่ย18-59นั้นแปลว,ว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่า อ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านายกรพืมนตปรีอาจจะสร้างความเชื่อม<ะ>ั่นอย่างที่คุณเมธบอกนะฮะ,ฮะ